สวัสดีครับพบกันอีกครั้งแล้วนะครับกับผมบ๊อบลุยเดี่ยวนะครับกับรองรีวิว EP นี้นะครับผมจะมารีวิวซองปืนรุ่น5379จากค่าย Safari Land ครับผมครับสำหรับซองปืนรุ่น5379ของ Safari Land ตัวนี้นะครับผมฝากพี่อาทิตย์ Fatboy Tactical ซื้อมาให้เมื่อ 5-6 ปีที่แล้วนะครับตอนนั้นผมซื้อมาราคาคือมันจำไม่ได้จริงๆมันอยู่ระหว่าง 2,100 บาทไม่เกิน 2,300 นะครับถ้าจำไม่ผิดนะฮะซองปืนตัวนี้เนี่ยเป็นซองปืนแบบพกขวานะครับเพราะว่าผมถนัดมือขวานะฮะดีไซน์ออกมาลักษณะเป็นซองปืนแบบพกซ่อนนะครับเพราะว่าตัวซองเนี่ยเขาดีไซน์ออกมาค่อนข้างมีความบางนะครับสามารถพกได้แบบแนบเนียนนะฮะยิ่งถ้าเป็นกับปืนเล็กๆเนี่ยยิ่งเนียนครับผมแต่ว่าของผมมันจะตุงไปสักหน่อยนะครับเพราะว่ามันเป็นปืนล็อก17ครับผมเป็นซองปืนแบบร้อยเข็มขัดนะครับมันจะมีหูร้อยเข็มขัดมาให้ตรงนี้นะครับใส่ได้ทั้งเข็มขัดขนาดเล็กนะครับไปจนถึงขนาดใหญ่ครับผมซองปืนตัวนี้นะครับเป็นซองแบบระบบGrip Lock System นะครับไม่สามารถหลุดออกจากซองได้นะครับถ้าเราไม่ทำการปลดล็อกมันตรงนี้ครับผมลักษณะนี้นะครับวัสดุที่ใช้ทำซองเนี่ยครับทางบริษัทเขาบอกมาว่าเป็นลามิเนตพิเศษนะครับจากทางบริษัทของเขาเองเลยนะครับในส่วนของด้านในซองตรงนี้นะครับก็จะเป็นหนังนิ่มนะครับเนี่ยพิเศษเลยตรงนี้นะครับเขาจะใส่หนังนิ่มของเขามานะครับข้อดีของหนังนิ่มตรงนี้ก็คือมันไม่ทำให้ปืนเราเป็นรอยนะครับเวลาที่ชักเข้าชักออกครับผมเวลาที่ปืนเราชะลมน้ำมันมาเนี่ยครับมันจะช่วยซึมซับคราบน้ำมันในตัวปืนนะครับไม่ให้มันลื่นเวลาที่เราหยิบจับมันมาใช้ครับผมได้ในระดับหนึ่งเลยนะแล้วก็ช่วยเหมือนทำความสะอาดพื้นผิวของปืนได้ในระดับหนึ่งนะครับสำหรับไอ้เจ้าหนังนิ่มข้างในเนี่ยนะด้านหลังซองปืนจะเป็นคลิปเหน็บเข็มขัดนะครับสามารถปรับระดับเข็มขัดได้นะฮะนี่ครับผมตรงนี้มันจะแกะออกได้นะครับเพื่อนๆก็ปรับเอาเลยว่าระดับเข็มขัดของเพื่อนๆเนี่ยมันเป็นไซส์ไหนนะครับซองนี้เนี่ยจะใส่ได้ทั้ง Glock 17นะครับแล้วก็ Glock 22นะครับในซองเดียวเลยผลิตเม็กซิโกนะครับผิวสัมผัสของซองเนี่ยถือว่าเนียนตานะครับเนียนมือด้วยไม่สากกระด้างครับผมเป็นลามิเนตของทาง Safari Land นะที่เขาระบุมานะครับข้อดีของซองปืนตัวนี้นะครับก็ตามคุณสมบัติข้างต้นที่ผมกล่าวไปทั้งหมดนะครับเป็นซองปืนที่มีน้ำหนักไม่มากนะครับเหมาะที่จะพกในเมืองนะครับแต่ไม่เหมาะที่จะพกในป่าเพราะว่ามันเป็นซองแบบปลายเปิดครับผมพวกฝุ่นดินโคลนเนี่ยมันเข้าได้นะครับเพราะฉะนั้นซองตัวนี้เนี่ยจะเหมาะสำหรับการพกพาในเมืองนะครับแต่ข้อดีที่สุดของมันเลยนะครับก็คือเท่าที่ผมรู้สึกนะคือระบบ Grip Lock System เนี่ยครับมันไม่ทำให้ปืนของเพื่อนๆเนี่ยมีโอกาสที่จะตกหายโดยที่ไม่ได้ตั้งใจนะครับนี่นะครับคือมันล็อกแน่นพอสมควรเลยนะครับแล้วก็ไม่ต้องกลัวที่จะถูกคนร้ายยื้อแย่งปืนไปนะครับจะถอดออกได้คือเราต้องดึงคันโยกตรงนี้ขึ้นมาเท่านั้นครับผมครับก็จบลงไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับการรีวิวซองปืน Safari Land 5379ซองนี้นะครับก็คงไม่มีอะไรมากนะครับเพราะว่าก็เป็นแค่ซองปืนธรรมดาแต่สำหรับซองปืนที่มีราคา 2,000 ต้นๆไม่เกิน 2,000 กลางๆนะครับกับสิ่งที่เขาให้มานะหนึ่งก็คือความสวยงามนะครับการถนอมบอดี้ของปืนนะครับแล้วก็ระบบล็อกที่แข็งแรงเนี่ยผมถือว่าคุ้มค่าเลยครับผมขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับไว้โปรใหม่ผมบ๊อบลุยเดี่ยวได้ใน EP ต่อไปนะครับสวัสดีครับ